สวัสดีครับผมพอกครับผมคือเก่าครับเสื้อปุ๋ยวันนี้นะครับจะพาไปชมรถไถ39แรงนะครับอยู่ตำบลพุทธเสลานะครับอำเภอกันทลักครับผมตอนนี้กำลังออกเดินทางนะครับเดี๋ยวนัดหมายกับรถนะครับอยู่บ้านลูกค้านะครับเดี๋ยวอีกจึงน้อยไปพอกันอยู่บ้านลูกค้าครับผมตอนนี้นะครับรถก็มาถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้เป็นหน้าบ้านลูกค้านะครับเดี๋ยวรถลงนะครับเนาะเดี๋ยวพอกันทางหลังครับผมตอนนี้กำลังถอยรถลงนะครับตัวนี้ลูกค้านะครับผมพี่มูนะครับรถมาส่งไห้นะครับผมอุปกรณ์เทสต์3อย่างนะครับคนยันมานะครับเนาะจากร้านพลัดการเกษตรนะครับเสียงเงินนะครับเด้อไอ้นี่บรรยากาศบ้านลูกค้านะครับดีออกก่อนนะครับผมตอนนี้นะครับมูเพิ่นอธิบายการจัดงานนะครับการจัดงานของรถนะครับว่าจัดงานจังได๋นะครับเนาะพอดีลูกค้าเป็นลูกค้าใหม่นะครับนี่เข้าหัวหน้านะครับหัวหน้าครับผมหัวหน้าแล้วไปทำงานอ๋อปฏิบัติงานครับเพื่อนครับตัวเราเสร็จงานก็ยินจะบอกมาดีครับตัวนี้ปากหางครับปิดหางไว้ให้หางมันลงถ้าเราวิ่งไกลๆก็ปิดไว้ตลอดปิดการลงบ่การกระแทกมันแลนลงเองบ่ครับก็ต่อไปอาจจะได้ยินยิ่งเองเพราะว่ามันจะหลวมลงหลวมไปเรื่อยๆครับถ้ามันหลวมไปเรื่อยๆมันตั้งได้ตัวนี้มันจะไปขันรถดูเงามันเลยปิดหางสิครับปิดตัวหนึ่งด้านนี้ปิดก็คือปิดทุกเลยแบบนี่บ่ะนะครับเวลาเขาเปิดเขาต้องเปิดไหมบ่ะถ้าเราวิ่งทางไกลๆก็ไม่ต้องเปิดปิดไอ้นี่พอถึงหน้างานจะต้องเปิดนะครับเมื่อเปิดวางลงวางไม่ลงครับเปิดแค่นี้เปิดทุกเลยเวลาใช้งานก็เปิดสุดแค่นี้ก็พอไม่ต้องครับแค่มันตึงก็พอครับเดี๋ยวเราล็อกกันหมดแล้วครับก็เดินหน้าทางนี้เดียวหันหน้าทางนี้ครับยกขึ้นได้ไหมจะทำไงถ้าเราดันเลยต้องยกมาให้มันนิดเดียวครับแล้วที่จะเป็นคือเร่งเลยถ้าเร่งไม่ได้เราจะได้ใครสองตัวนี้เข้าไถเนาะไถก็สองตันสองแล้วล่ะก็ใช้ไปแล้วลองขับดูกันก็ได้ลองขับตัวนี้ขับเคลื่อนสองเท้าอ๋อสองเท้าเนาะตอนนี้พี่มูอธิบายเพิ่มเติมนะครับพอดีลูกค้ายังบ่ทันเข้าใจปานใดนะครับเพราะเป็นลูกค้าใหม่เนาะครับไม่ต้องปิดครับเปิดไปเลยครับ2-3 ปีไอ้ตัวนี้เนี่ยขาตัวนี้มัน
มาปิดสำหรับคลิปนี้เอาฝากไว้สามีนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์แล้วฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ